ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านคุณยายฟันแม่นนะครับผมครับแสดงความเสียใจนะมาวันนี้มาแสดงความเสียใจกับอาจารย์แลคุณยายฝันแม่นได้จากไปแล้วนะครับ FC ครับผมไปเมื่อคืนนี้นะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอแสดงความเสียใจกับอาจารย์แหล่แล้วก็ใจเอี้ยงด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามนะครับความเป็นไปเป็นมากับใจเอี้ยงกันนะครับใจเอี้ยงครับเสียเมื่อคืนนี่ค่ะที2นะออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานในเที่ยงเมื่อคืนนี่เที่ยงคืนเค้าก็เลยเมื่อนั้นก็ว่าสิมาเยี่ยมเนาะเราก็มีว่าสุดหลายปานนี้นะคะเนาะคุณยายเพิ่นกันโรคที่ฮู้บ่ลงไปน่ะมันก็ไปแล้วเนาะเพิ่นฮู้บ่ทําใจโรคสิเลือดในสมองตีบมันบอกว่าไปแล้วนอนบ่หลับเลยเพิ่นนอนหลับไปเลยคือแม่นอนบ่ได้สติไปเลยเขาเลยว่าเพิ่นกำหนดทางรักษาหมอเขาก็ว่านอนที่นี่ก็นอนบ่ได้หายาคือก็ล้มหายใจซื่อเขาก็เลยตัดสินใจออกมาออกมาแต่คนจะเอาไม้มาตุยางให้กันหรอออกซิเจนให้มันจะส่งมาให้วัดแต่ว่ามันก็บ่ได้พร้อมมือเพียงคืนเขาก็เลยไปก็เลยก็อันนั้นเราอยู่น้ำกระท้อนละมานให้เราล่ะค่ะไม่ว่าให้เราไปดีกว่าก็ได้79จะเป็น80ประจักษ์79ย่าง80มันก็จะเป็น79เพราะว่าถ้าเราถึงมันเกิดค่ะมันเกิดวันที่11นี่แต่ก็80เต็มๆไว้หลังมันเกิดเมื่อนี่เนาะค่ะจะมาแต่อย่าลืมนะเรานั่นใบจ่ายบ่รู้ว่ามันเจ็บเต็มแมนหรือบ่แมนเพราะว่ามันเป็นแค่ระคังเนาะเรามาบอกว่าถ้าเขาฝันว่าแม่มาเขาฝันที่ร้านได้เขาแต่งเลยพวกเนี้ยแล้วว่ามันเลขตัวนั้นนั่นแม่นตัวใดก็แม่นตัวที่แม่นมันติดแปด75แล้วบอกมันเจ็บเป็น75อันนี้จะเป็นแนวทางสำหรับแม่ฝันแม่นเป็นไทยทิ้งทวนไว้ทิ้งทวนไว้หน้าที่สุดท้ายคือเธอนอนอยู่โรงพยาบาลแต่ว่ามาเข่าฝันทั้งบ้านนอนโรงพยาบาลแล้วเราก็ได้นอนที่บ้านนี้ค่ะถ้า FC อยากมาร่วมงานศพนะคะก็ติดต่อเจเอียงบอกพี่กัดไปค่ะเจเอียงอ๋อเขาอยู่ดอนหาดตำบลตำข้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะถ้า FC ยายได้ยินเนาะโทรหาเจเอียงได้เนาะค่ะเบอร์โทรเลยค่ะ065 06631 5452ครับขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้ค่ะเอฟซีกับโทรมาให้กำลังใจอยู่เนาะค่ะขอบคุณขอบคุณสำหรับท่านที่โอนเงินมาทำบุญเนาะค่ะโอ้สาธุค่ะไม่ได้บังคับจะแล้วแต่ไม่ได้ว่าเขาก็ไม่ได้ไปเรียกอะไรอะไรเรียกแต่สำหรับใจใครใจมันค่ะไม่ได้ว่าครับขอบคุณขอบคุณสำหรับท่านที่ให้ท่านที่ต้องให้คนไก่กำลังแก่ที่เราค่ะคุณเคยเห็นคุณยายในซองเนาะเพิ่นก็อาจอยากอยู่ใกล้อยากมาร่วมจังซี่มาร่วมงานเพิ่นก็ขนาดเพิ่นอยู่ทางช่องเบิ่งทางช่องเพิ่นก็ผูกพันอยู่เลยเนาะแม่นดาราดาราเนี่ยว่ะเพิ่นถือเพิ่นตาเพิ่นชอบคุณยายก็มีปิดจำนั่นโอ้ยคิดผู้ชายของคุณยายเนาะคือแม่นว่าเราไปบางครั้งเนาะค่ะจะอาจจะมาเล่นๆมาให้เขาก็ได้ครับผมเนี่ยเราหมักแล้วนี่แหละคนหมักเขาอาจจะแง้มว่าให้ลูกใครลานก็ได้เขาก็จะแจ้งเอฟซีทุกท่านทุกเราโอ้เอ้าแล้วได้ยินข่าวมาว่าพี่สาวใช่ไหมฮะที่มานอนคืนแรกนี่ฝันยังไงครับพี่สาวคนนี้ไหมใช่คนนี้ขออนุญาตถามได้ไหมถามครับขออนุญาตถามนะครับผมมานอนมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะอันนี้เป็นพี่สาวของเจียงครับพี่น้องเป็นมานอนมือแรกมาจากหนองบัวลำพูตอนแรกมาเสร็จมาเยี่ยมย่ายพี่น้องแกมาฝันมาฝันเลยฝันยังไงครับผมฝันว่าจะไปทางใดหรือมีคนเอื้นว่ามาพี่ถ้าอยากได้ของให้มาพี่พาไปเอาว่าสั่น
ก็เลยน้ำเสียงแต่พอเห็นคนได้นี้ก็เสียงน้ำเสียงนั่นไปหลบไปพ่อน้องคล้ายๆว่าเขาสูบน้ำออกเบิดเหลือแต่ตมกับมีขอนบักใหญ่ขอนนึงอยู่กลางน้องเขาเลยว่าอยากได้ของน่ะคือให้เอามือเข้าไปจุกใต้ขอนจุกเอาใต้ขอนถ้าจุกเข้าไปก็ว่าโอ้ยตัวกูมีแต่ขี้ต้มนั่นมันมีอีหยังนั่นว่าเอามือกับมือคว้าได้ปัญญานั่นมือจุกไปซื้อก็บ่ได้ว่าเสียงน่ะแม่นเขาบอกนะก็เลยเอามือคว้าไปคว้าไปไปกำปลาไหลโตบักใหญ่คอแขนเนี่ยออกมาอู้ได้อีหลีได้อีหลีได้อีหลีท่านเอามาใส่กระตาเพราะมันใส่ของใส่ถังได้ใส่กระตาวันนี้โจ๊กเข้าไปอีกก็เห็นหลายอยู่ก็มือหลายอยู่เอาออกมาอีกตัวนึงกับตัวพ่อกันหลักแล้วหลักก็เลยได้2ตัวเลยเมืองก่อนนี่หลักความฝันไปตีเป็นเลขเอาเด้อเอาเนาะมีโชคมีหมานเพื่อสู้เด็กมันใหญ่อาจจะเขาเรียกก็ได้อาจจะลูกในน้ำเนาะเกือบโบแนเพิ่นโซเล่กันเรื่องเล็กเหมือนกันเพิ่นโซเล่กันเรื่องเล็กเรื่องของเรื่องที่ที่ควรจะมาเป็นที่ไปที่มาคนเจ็ดหาใหญ่ถ้าน้องเพิ่นนั่งรถไปน้ำจับแล้วเพิ่นไปโซเล่เรื่องเล็กเก่าหาเก่าอย่างกันนี่นะแต่ว่าทั้งแอดเองเนี่ยบุรุษเรียกว่าเพิ่นโซเล่กันเรื่องเล็กเพราะตกย่ำแรงมากคุณยายฝันแม่มาเข้าฝันมาเข้าฝันว่าไงครับผมมาเข้าฝันว่าไอ้เลขที่คุยกันน่ะมันมาแมนเด้อพอบอกเว้นระหว่างนั้นนี่โอ้อันเลขที่มันแมนตัวใดละย่ายเลยหันไปหาเราน่ะตัวใดละย่าย7ค่ะระหว่างนี้นะแล้วให้ชวบแล้วพี่น้อง FC กับพิจารณากับ79อย่าง80อีกแต่ว่าอย่าถิ่มเด้อพี่น้องอายุคุณยายครับ79ปี3เดือนแล้วค่อยบอกอีกดิ79ปี3มันแกชอบพูดครับถิ่นของเราได้พี่น้องเขาหลอกมากง่ายแสดงความเสียใจเนื่องข้างครอบครัวแล้วเนาะเบสซี่ผู้อยากรวมผู้ยุ่งไก่ก็อยากมากก็มีเนาะค่ะเนาะครับผู้หาเจี๊ยงคนเด้อครับสามารถโทรหาเจี๊ยงได้ครับตามพิกัดนะคะตามเจี๊ยงเลยค่ะตามพิกัดนะคะขอเบอร์โทรอีกรอบนะครับเจ๊065ครับผม315452ครับผมเจี๊ยงนะฮะมาส่งคุณยายครั้งสุดท้ายเนาะกันเนาะส่งคุณยายขึ้นสวรรค์นะครับเนาะอยู่ไก่อยากมากผู้อยู่ไก่อยากมากก็ได้เนาะครับส่งกำลังใจมาให้ทั้งได้ค่ะข้างชมกับแสดงความเสียใจน้ำด้วยค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณเจี๊ยงเลยครับขอบคุณครับเจี๊ยงครับครับผมวันนี้ก็เป็นงานคุณยายนะครับ FC ครับผมแอดมินก็พูดไม่ออกนะครับเนาะครับเคยเห็นกันนะครับบอกแนวทางกันเป็นประจำนะครับเนาะใจหายเหมือนกันนะโอ้ยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับผมกับครอบครัวชัยเอี้ยงกับอาจารย์แลนะครับผมครับแล้วก็ขอให้คุณยายได้ไปสวรรค์นะครับได้ขึ้นสวรรค์เนาะเพราะคุณยายก็ทำบุญมาเยอะนะครับ FC ครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ